นี้ต่ออีกหนึ่งดราม่าที่เกิดกับตำรวจนะคะทัวลงเนี่ยมา 2-3 วันแล้วแหละนะคะกับกรณีที่ออกกฎหมายไม่จ่ายใบสั่งเจอหมายจับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังย้ำจุดยืนนี้ถ้าไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งเนี่ยเจอหมายจับเนี่ยนะคะและวันนี้โฆษกนครบาลก็ขอแจ้งอีกรอบค่ะปมที่ไม่จ่ายใบสั่งเจอหมายจับนี่แหละยืนยันว่าทำตามหลักของกฎหมายนะคะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะระหว่างชีวิตคนกับอัตราโทษที่เล็กน้อยเนี่ยเรื่องไหนสำคัญกว่ากันแล้วก็ยืนยันด้วยค่ะว่าไม่ได้มุ่งหวังเงินรางวัลค่าปรับพ้อนะคะตัดพ้อคนประนามด่าทอแต่เพื่อแลกกับการรักษาชีวิตประชาชนเนี่ยถือว่าคุ้มค่าค่ะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผบช.น.นะคะกล่าวถึงกรณีบช.น.มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกค่ะแล้วไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกออกหมายจับนะคะมีผลเนี่ยวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาจนมีประชาชนหลายคนไม่เห็นด้วยแล้วก็ประนามแนวทางดังกล่าวรวมถึงยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงบช.น.เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็เลยอยากชี้แจงนะคะหนึ่งคือมีประชาชนบางรายเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวบช.น.ขอบคุณและก็น้อมรับค่ะเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับประชาชนในสังคมให้มากที่สุด2ก็คือจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับข้อคิดเห็นดังกล่าวบช.น.เห็นว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะจึงอาจจะส่งผลกระทบกับการวิเคราะห์และพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นซึ่งอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงได้บช.น.ก็เลยอยากให้ประชาชนเนี่ยรับทราบดังนี้นะคะ 1. คือเรื่องของการดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายมีบางคนเข้าใจว่าเป็นนโยบายของหน่วยงานนั้นยืนยันว่าการดำเนินการไม่ใช่นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบช.น.แต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วค่ะที่ผ่านมามีหลายพื้นที่ที่ดำเนินการไปแล้วจนกระทั่งมีการออกหมายจับดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมไปแล้วจำนวนหลายรายเพียงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะ2วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเนี่ยนะคะมีหลายคนเข้าใจว่าเป็นแนวทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงเกิดคำถามว่าทำไมตำรวจไม่เอาเวลาไปทำเรื่องอื่นนั้นแนวทางในการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการมุ่งที่จะสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนและสิ่งที่ตามมาคือการลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นการลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปีละเกือบ 20,000 คนทรัพย์สินเสียหายปีละเกือบ100ล้านบาทและการขับขี่โดยไม่มีวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งโดยสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่มากถึง180การสูญเสียปีละ 20,000 คนเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียที่เกิดจากการก่อเหตุอาชญากรรมพบว่าการเสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมปีละไม่ถึง 4,000 รายจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รีบทำโดยไม่ควรละเลย 3. ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกเป็นความผิดเล็กน้อยเป็นความผิดละหูโทษทำไมจะต้องออกหมายจับนั้นผลที่เกิดจากการกระทำความผิดกลับสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการเสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากการไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการกระตุ้นจิตสำนึกในการมีวินัยจราจรกลับเป็นการละเลยที่ทำให้เกิดผลเสียที่สร้างความสูญเสียกับประชาชนและสังคมโดยภาพรวมจึงอยากให้ประชาชนพิจารณาว่าการสูญเสียชีวิตของประชาชนกับอัตราโทษที่เล็กน้อยเรื่องไหนสำคัญกว่ากัน4เป็นการดำเนินการที่มุ่งหวังนะคะในส่วนของเงินรางวัลค่าปรับหรือไม่นั้นในการดำเนินการบช.น.มีการประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงว่ามีขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรบ้างการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างโปร่งใสในการดำเนินการเพราะเมื่อได้รับการประกาศไปแล้วประชาชนมีจิตสำนึกมีวินัยจราจรไม่กระทำความผิดก็ไม่มีการเสียค่าปรับแต่อย่างใดจึงไม่มีเงินรางวัลนำจับเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของตำรวจที่เห็นว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญกว่าเงินรางวัลค่าปรับนอกจากนี้ในการดำเนินการมุ่งไปยังผู้กระทำความผิดซ้ำๆ
แล้วข้อหาที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียขึ้นได้ฉะนั้นจึงกระทบกับผู้ที่กระทำความผิดเป็นนิสัยและเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นและอีกข้อนะคะที่อยากจะให้ประชาชนรับทราบก็คือข้อ5เรื่องของอุดมการณ์ในการดำเนินการตำรวจกลั่นออกมาจากความรู้สึกที่ทนเห็นความสูญเสียชีวิตของประชาชนบนท้องถนนไม่ได้แนวทางในการดำเนินการที่มีการประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจปรับพฤติการในการขับขี่ไม่ละเมิดกฎจราจรจนเกิดความสูญเสียหลายคนอาจไม่เข้าใจและประนามการดำเนินการดังกล่าวถึงแม้ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจประนามด่าทอแต่เพื่อแลกกับการรักษาชีวิตของประชาชนให้เดินทางกลับไปพบครอบครัวในแต่ละวันอย่างปลอดภัยตำรวจเองคิดว่ามันคุ้มค่าเพียงพอที่จะดำเนินการหลายคนคงเคยได้ยินนิทานพ่อแม่รังแกฉันที่ตามใจลูกจนเสียคนแต่ตำรวจไม่ยอมตามใจเพื่อให้ประชาชนต้องสูญเสียชีวิตอย่างแน่นอนแล้วเราจะดำรงอุดมการณ์นี้ไว้เพราะตำรวจเห็นว่าชีวิตของประชาชนมีค่ามากกว่าความไม่เข้าใจของใครบางคนสิ่งที่เรามุ่งหวังคือประชาชนได้รับทราบแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมมีวินัยจราจรไม่ทำผิดกฎหมายสิ่งที่ตามมาคืออุบัติเหตุและปัญหาการจราจรลดลงไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องมีคนมาเสียค่าปรับมากๆคือเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการในครั้งนี้สำหรับใบสั่งเล่มที่ตำรวจพบการกระทำความผิดแล้วเขียนขึ้นมานั้นมีกรอบระยะเวลาไม่เกิน55วันนะคะส่วนใบสั่งจากกล้องส่งทางไปรษณีย์ไม่เกิน99วันก็ถือเป็นกระบวนการตั้งแต่การดำเนินการไปจนถึงศาลพิพากษาออกหมายจับซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลตำรวจไม่อาจก้าวล่วงได้ค่ะ